ก็มันทำให้เราดูแล้วมันเชื่อว่าเป็นคอนเสิร์ตจริงๆมันคือคอนเสิร์ตนะครับมันไม่ใช่อาจจะไม่ใช่เรื่องของไม่ใช่เกมไม่ใช่เกมไม่ใช่ดราม่าไม่ใช่อะไรเงี้ยมันคือธีมดีเราคิดธีมไว้โอเคแล้วบอยแบนด์เราเหนียวอยู่แล้วเรามีความเป็นบอยแบนด์แต่ว่าสิ่งที่รู้สึกจริงๆในอาทิตย์ที่ผ่านมาก็คือเอาละมันอิ่มแล้วตรงนั้นคราวนี้เราต้องคลิกต่อแล้วว่าเราจะทำยังไงให้มันเป็นมิวสิกมากขึ้นเป็นโปรเฟชชั่นอลมากขึ้นที่ว่าไม่ต้องพูดอะไรมากพูดน้อยๆต่อยหนักๆแล้วก็โซยเข้าเพลงแล้วเอาให้อยู่นั่นแหละพี่ว่าหัวใจมันอยู่ตรงนั้นเพราะถ้าพูดเยอะๆไปผมว่ามันขาดความกระชับใช่ใช่แล้วคนดูบางทีกำลังซึมต่อเนื่องแล้วมันพลิกอ่ะเดี๋ยวตอนนี้คงยังไม่ทราบเพราะว่าตอนนี้คงยังไม่รู้ว่าคิดพระไม่เห็นภาพเพราะยังไม่รู้ว่าโจทย์เพลงคืออะไรโจทย์ไม่ใช่ธรรมดาไม่ธรรมดาไม่ใช่ฉี่ฉี่มันไม่ยากกว่าที่คิดแล้วก็ไม่ง่ายกว่าที่คิดแต่ก็ไม่ง่ายไปกว่า2อาทิตย์ที่ผ่านแต่อาจจะอึ้งได้เพราะผมมาอึ้งมาแล้วผมฟังเลยผมยังอึ้งมาแล้วจะทำยังไงดีวะหนาวมากมากยังแต่วันนี้รู้สึกมาสเตอร์ไม่ได้มาเองแต่ยังไงก็แล้วแต่ก็คือที่ผ่านมาไม่ว่าจะเกิดปัญหาอะไรเกิดขึ้นนะครับก็สิ่งที่ดีที่สุดเลยที่ทุกคนได้เห็นที่ทีมโปรดิวเซอร์ได้เห็นทุกคนที่บ้านได้เห็นหมดก็คือความพยายามก็ทำหน้าที่ได้ดีมากๆดีมากขึ้นนะครับวันนี้มาเจอโจทย์ใหม่กันดีกว่าครับเดากันไปก่อนตอนนี้ว่าจะเป็นอะไรเดารู้แล้วมั้งเขาแบบเฮ้ยขนาดเลยดิจริงๆแล้วน่าจะถูกใจนะโจทย์เป็นแบล็คแฮร์เขายังไม่รู้อะไรไหมทราบพอทราบบ้างเลยอ่ะพูดเป็นโจทย์ยังไม่ทราบเดาไม่อะไรนะครับมันเป็นโจทย์ไม่ได้มาแต่จำเลยจำได้ไหมเอ๊มันไม่รู้ได้ไงทำเหมือนรู้นะทำตัวเหมือนรู้นะรู้แต่อาจจะรู้ไม่มากทำตัวเหมือนรู้ทำไมคะทำตัวเหมือนรู้เดี๋ยวได้รับรู้โจทย์แล้วเดี๋ยวรู้ว่าพี่พูดว่าอะไรรู้ได้ยังไงถ้าย่อมมีคลิปนี่แหละครับจะมาใช่ฝากช่อดอกไม้มาให้นี่อะไรมันไม่ง่ายอย่างนั้นนี่ใช่ครับวันนี้เดอะมาสเตอร์ตัวจริงเขาอะไรนะติดภารกิจครับมาไม่ได้ไม่มาแต่ว่าแล้วก็จะได้ชมจากภาพVTR พี่ขอดูจากกระจกแล้วกันสรุปก็คือไม่ไหวจริงไม่มานะครับวันนี้เขาฝาก VTR มาสนุกดูด้วยดิดูมันนะไม่ไหวผมดูนี่ดีกว่าดูมันงงมาแล้วเนี่ยว่าทำเหมือนรู้ได้ยังไงแต่มันไม่ง่ายอย่างที่คิดนะให้ดูไปก่อนเงาคนหนึ่งสวัสดีครับผมบอยกสิวพงศ์นะครับสวัสดีน้องๆทั้ง10คนด้วยนะครับในวีคนี้นะครับก็จะมีโจทย์คือเป็นเพลงจากของที่พี่แต่งเอาไว้นะครับแล้วก็ให้น้องไปทำเป็นรูปแบบที่พี่ยังไม่เคยทำมาก่อนพี่อยากให้เอาความเป็นโซลป๊อปโซลแบบโมทาวน์เนี่ยนะครับโมทาวน์คือค่ายเพลงนะครับที่มีเสียงการทำงานบนเพลงเป็นรูปแบบที่มีสาวเฉพาะตัวนะครับน้องไปหาฟังดูเอามาบวกกันกับเพลงลูกทุ่งของไทยนะครับดูให้ผสมลงตัวกันเป็นอย่างไรลูกทุ่งนี่ขอให้เป็นลูกทุ่งที่แบบเก่าๆหน่อยนะจะได้ไปกันได้กับยุคของโมทาวน์นะครับสาเหตุที่เป็นรูปแบบนี้เพราะคิดว่าการร้องเพลงแบบลูกทุ่งนะครับต้องอาศัยสกิลสูงต้องอาศัยเทคนิคต่างๆในการที่จะเอื้อนนะครับซึ่งมันสำหรับพี่แล้วก็รู้สึกว่ามันคล้ายๆกันกับวิธีการร้องแบบโซนะครับเพียงแต่ว่าอาจจะใช้คนละสเกลกันนะครับหมายถึงว่าสเกลดนตรีคนละสเกลกันแต่ว่าว
วิธีการนำเสนอในเรื่องอารมณ์อะไรเงี้ยรู้สึกมันไปด้วยกันน่าจะได้ผมพี่ก็ยังไม่เคยทำเหมือนกันเลยอยากให้น้องทำให้พี่ฟังสำหรับโจทย์ที่อยากจะฝากเอาไว้นะครับอาทิตย์สุดท้ายที่เรื่องแต่งเพลงนะครับก็อยากจะให้น้องแต่งเพลงเรื่องเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างเกษตรกรกับคนเมืองนะครับในรูปแบบไหนก็ได้จะในเรื่องความรักความอะไรก็เชิญตามสบายเลยนะครับเหตุผลที่เป็นแนวนี้จะได้สอดคล้องกันกับเอาโซมาเจอกับลูกทุ่งและส่วนตัวพี่ชอบเรื่องเกษตรนะครับพี่ชอบเรื่องเกษตรกับเกษตรกรรมเป็นพิเศษก็เลยอยากจะมารวมกันครับขอให้โชคดีครับทุกคนทานผักเยอะก็เริ่มแต่งครับเพราะว่าไปขนมเป็นคือโยงมาสู่อาทิตย์นี้พี่กับพี่เอกขอบายครับก็พี่บอยบอกพี่บอยไม่เคยทำเลยแล้วพี่จะเคยทำยังไงลูกทุ่งลูกทุ่งนะที่นี้แบบว่าลูกทุ่งนะที่นี้หมายถึงลูกทุ่งที่มันมีพวกเครื่องเป่าพวกนี้แต่ไม่ใช่ลูกทุ่งสมัยใหม่ที่มันเป็นก็คงประมาณแบบประมาณสุรพลสมบัติเจริญยุคเดียวกันที่หมายถึงนะครับที่เป็นลูกทุ่งที่หมายถึงไม่ใช่ชัยยามิชัยผมไม่ใช่อะไรสมัยนี้นะครับไม่ใช่ชื่อชื่อลาดนี่นะคือเป็นยุคคลาสสิกสุรพลสมบัติเจริญชัยเมืองสิงห์อะไรอย่างเงี้ยนะฮะเดี๋ยวพวกก็อาจวิทย์อาจจะอธิบายให้น้องๆฟังได้ถ้าเกิดว่าถามเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวพี่โอมก็มาช่วยอธิบายให้ฟังอีกทีถ้าเกิดสมมติว่าอยากจะหาฟังผมคิดว่าในอินเทอร์เน็ตมีลองเสิร์ชหาแบบสุรพลสมบัติเจริญชัยเมืองสิงห์มันจะมีสถานีวิทยุที่เป็นเพลงเก่าๆอยู่นะครับผมจำได้ว่ามีเราไปหาสุรพลบอกให้ดนตรีไม่ใช่ธรรมดาแต่โซ่ยังวิทย์ชอบอยู่แล้วเนี่ยน่าจะช่วยน้องๆได้จะเป็นแนวนั้นคือโดยสรุปก็คือเป็นแนวนั้นแหละมันจะเป็นโซ่ต้องร้องแบบลูกทุ่งด้วยใช่แล้วแบบลูกทุ่งด้วยต้องครับเพราะไม่งั้นมันจะเป็นลูกทุ่งได้ยังไงในเมื่อดนตรีมันเป็นโซ่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปเขาเรียกอะไรประจนภัยด้วยกันเดี๋ยวประจนภัยกับโปรดิวเซอร์เดี๋ยวประจนภัยด้วยกันเดี๋ยวช่วยกันพี่ฝอยก็จะอยู่ช่วยเรื่องการร้องสรุปภารกิจก็คือเพลงลูกทุ่งผสมเพลงโซนะคือเขาให้ผสมเลยแต่ว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่จะลองอธิบายโครงสร้างลูกทุ่งผสมโซ่ M1 มาก่อนเลยไปดูโจทย์แล้วเดี๋ยวพี่อมเข้ามาก็ปรึกษาพี่อมได้เลยนะครับ M2 ครับแต่เพลงไม่ใช่วีคนี้ยังครับแต่คือให้เริ่มคิดไปก่อนอ๋อนี่คืออีกเพลงนึงก่อนใช่ใช่นอกเหนือจากของใช่ใช่นั่นเป็นหลังนี้สุดท้ายก็อาจจะแบ่งแยกกันไปใครอยากจะแต่งอะไรก็แต่งคิดโอ้ยปวดใจเจ้าหญิงเรื่องจริงสักวันหนึ่งโอ้ยชอบเพลงนี้มากทางไกลเหลือเกินฉันดีใจที่มีเธอไม่ด้วยความรักหรอกเหมือนทำไมมีเพลงที่เรารู้จักไม่เข้าใจ